แล้วใครเป็นแฟนคนใต้มั่งขอเสียงด้วยครับพร้อมหรือยังครับพี่น้องครับที่จะรับชมหนังตะลุงถ้าพร้อมแล้วติดตามชมได้ตั้งแต่บัดนี้ครับพี่น้องครับขอเชิญครับน้องครับเราจะนำทุกท่านมาพบกับทักษิลาประเทศนี่คือเจ้ามูลเมืองวันนี้เจ้ามูลเมืองสกายมาหาน้องสาวผู้เป็นนายกรัฐมนตรีและเจ๊ดอเขาจะคุยกันเรื่องอะไรติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้เราจะแสดงเรื่องลูกทรพีพ่อเนรคุณพี่น้องสังเกตดูให้ดีถ้าคุณเมืองจะอยู่ไม่ดีเพราะแผ่นดินมันร้อนเ
ปรบมือให้เจ้ามูลเมืองหน่อยสิพี่น้องวันนี้เนี่ยพี่ต้องสมัครสกายมาหาน้องยิ่งพี่ไม่สามารถกลับเมืองไทยได้เป็นไงยิ่งสบายดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่บูนเมืองยิ่งสบายดีค่ะแล้วเจ๊ดอล่ะสบายดีหรือเปล่าดอก็สบายดีค่ะทุกวันนี้แดกอย่างเดียวค่ะเป็นไงบ้างเป็นนายกมา2ปีแล้วเนี่ยมึงทำอะไรให้ประชาชนเขาบ้างแล้วล่ะฮะกูให้มึงหาเสียง49วันเป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นไงบ้างพี่มูลเมืองขาว่าไงล่ะเดี๋ยวนี้หนูก็สร้างถนนคอนกรีตให้ประชาชนไปหลายสายแล้วค่ะขณะเดียวกันหนูก็ต้องจัดการทุกเรื่องที่เป็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำยันปลายน้ำค่ะและปัญหาน้ำท่วมเองทำยังไงน้ำท่วมตอนนี้ฉันปลูกหญ้าแพรกค่ะอ้าวอีเวนมันหญ้าแฝกไม่ใช่เหรอฉันปลูกหญ้าแพรกค่ะให้พรรคเพื่อไทยมันกินทั้งพรรคค่ะน้องสาวกูนี่สุดยอดเลยทุกวันไม่ต้องทำอะไรพี่จัดการให้หมดนะน้องยิ่งนะยิ่งอยู่เฉยๆพี่จัดให้ตอนนี้ก็มีพวกควายเพื่อไทยมาหาพี่อยู่ที่ดูไบอยู่ประจำยิ่งอยู่เมืองไทยก็ฉุยฉายไปฉุยฉายมาไม่ต้องเข้าประชุมสภาที่เหลือพี่จัดการเองส่วน 30-40% โน่นอีดอน้องพี่จัดการด้วยพี่มูลเมืองและความตั้งใจของพี่ที่จะกลับประเทศทักษิณาของเรานี่ยังจะกลับอยู่ไหมอันนั้นเป็นความตั้งใจสูงสุดเลยยิ่งเอ้ยฉันถูกปฏิวัติต้องถูกไล่ออกนอกประเทศถูกตรวจสอบทรัพย์สินถูกยึดทรัพย์บัดนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมฮะไอเป็ดเหลือมันก็รับปากว่ามันเป็นรัฐมนตรี3เดือนมันจะพาฉันกลับประเทศบัดนี้แม่ง2ปีทำอะไรไม่ได้แกล้งไปนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลไอ้ขวัญควายที่อุดรมันก็บอกว่ามันจะทำให้อุดรเป็นเมืองหลวงของพวกเราเชื้อแดงไอ้ชิบหายบัดนี้มันก็ช่วยกูไม่ได้กินเงินกูหมดเป็นกระสอบแล้วต่อไปนี้คงเป็นหน้าที่ของมึงแล้วล่ะยิ่งเอ้ยฮะเพราะกูดูแล้วนี่ไม่มีใครชวนกูพากูกลับบ้านได้เลยกูต้องให้มึงเนี่ยช่วยแล้วล่ะว่าไงไม่ต้องห่วงครับพี่ตอนนี้ฉันให้แอร์วรชัยในตอนนี้มันเป็นคนเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมให้พี่ไอ้พี่กลับบ้านอย่างเท่ๆอย่างพี่ต้องการสุดยอดมากมึงทำให้สำเร็จนะความหวังสุดท้ายแล้วฮะวันนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าไม่มาเป็นตัวก็นอนมานี่กูก็ชักเสียวเหมือนกันแล้วเว้ยชิบหายแล้วพ่อชิบหายแล้วอาปูชิบหายแล้วชิบหายแล้วใครอาปูคนนี้ใครเนี่ยฮะคนนี้เป็นใครไอ้เหี้ยอ้าวอ้าวอ้าวอะไรวะไอ้อาร์คมึงจำกูไม่ได้เหรอใครวะมึงเป็นใครแม่งชั่วชิบหายมึงอาร์คนั้นพ่อไงฮะพ่อเหรอใช่จำพ่อไม่ได้พ่อสกายมาเนี่ยพ่ออยู่ดูไบฮะกล้วยเฮียที่ไหนไอ้ลูกเวร
มึงจำกูไม่ได้หรือวะกูเนี่ยพ่อมึงแมวไงแมวแมวไหนฮะแมวไหนเว้นในจอทีวีบลูสกายเขาด่ามึงอยู่ทุกวันเลยมึงเหี้ยมากเลยอะอ้าวมึงจำกูไม่ได้จริงๆเหรอวะจำไม่ได้สิมึงเป็นใครอ่ะอาปูนี่ใครอ่ะปูใครใครก็บอกแล้วว่าพ่อของอาร์คไงเออพ่อเหรอโอ้โทษทีครับพ่อโทษผมจำพ่อไม่ได้มึงไปทำเหี้ยอะไรมาวะผมไปพี่ยามาครับพ่อแล้วที่มึงบอกว่าชิปหายแล้วเนี่ยมันคืออะไรแม่ชิปหายได้ยังไงอะพ่อก็ตอนนี้สุเทพเทือกสุบรรณเปิดเวทีราชดำเนินไล่พ่อด่าทุกวันเลยไอ้ที่ว่าพ่ออยากกลับบ้านอย่างเท่ๆถ้าจะหมดเท่แล้วล่ะครับฮะเงินก็จ่ายไปเยอะแล้วนี่วันพรุ่งนี้ก็จ้างไอ้ควาย 3-4 ตัวไปชุมนุมกันที่สนามเมืองทองธานีไม่รู้จะได้มาสักเท่าไหร่แม่งกูให้เงินไปแจกจะทำให้ปรากฏว่าทำให้คนถ่ายเทปได้เอาบลูสกายมาออกทีวีโอ้ยชั่วชิบหายเลยโอ้ยเอาละอาเอ้ยเองไม่ต้องซีเรียสไปที่เหลือเป็นหน้าที่ของอาปูเองไปพักผ่อนซะก่อนเถอะพี่ยามาใหม่ๆเดี๋ยวมันจะลงแดงได้ครับพ่อเอาละพี่ก็ไม่ได้มีเวลาอยู่ตรงนี้นานนักสกายมานานๆก็มาทีนะถ้ามีประชุมพักเมื่อไหร่พี่จะสกายมาต่อนะยิ่งนะมีอะไรก็จัดการให้พี่ให้ได้มันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่พี่จะต้องกลับทักษิลาประเทศของเราหนูจะพยายามให้ดีที่สุดค่ะพี่แมวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเออที่เขาด่ามึงโง่มึงเหี้ยมึงหาอะไรต่างๆอีหารากอะไรต่างๆมันก็อดทนหน่อยนะแล้วพี่โดนมากกว่านี้พี่ยังทนได้หนูก็ทนอยู่แล้วล่ะครับพี่ที่เขาด่าอะไรกันหนูก็ไม่รู้เรื่องเขาหรอกเขาด่าอะไรเหรอพี่อ้าวชิบหายมึงเขาด่ามึงทั้งคืนแล้วมึงยังไม่รู้อีกเหรอเอาละเป็นว่าหน้าที่ของมึงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะส่วนเจ๊ดอมมึงขยับมาเข้าใกล้กูหน่อยสิค่ะพี่แมวนี่กูจะสั่งอะไรมึงหน่อยไอ้สอสอของเราทั้งหมดทุกคนเนี่ยนะมึงจ่ายเงินไม่ต้องห่วงแถมเมื่อเปรียบเทียบกับ 46,000 ล้านบวกกับดอกเบี้ย 7.5% มัน 6-70,000 ล้านมันคุ้มเข้าใจไหมดอเข้าใจค่ะแล้วไอ้2ล้านล้านมึงคิดเปอร์เซ็นต์ล่วงหน้าไว้เลยนะไอ้ 350,000 ล้านเนี่ยเดี๋ยวพ้นจากศาลปกครองแล้วก็จัดการทันทีค่ะพี่แมวไม่ต้องห่วง30 40 30 40ตอนนี้ฉันจัดการเรียบเออแต่ว่าแต่มึงอยากอมนะอีเปรตแหมพี่รู้ได้ยังไงว่าฉันชอบอมก็ไอ้สมชายมันบอกไงกูรู้นะมึงน่ะชอบอมน้ำลายเต็มปากไอ้หารากแล้วเป็นไงผัวมึงตอนนี้ยังไปม่านรูดอยู่ไหมไม่ไปแล้วครับพี่เออดีแล้วล่ะนะบอกให้มันดูแลพักดูแลผู้แทนให้ดีเพราะว่าต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของยิ่งที่ต้องพาฉันกลับเมืองไทยให้ได้ทักษิลาประเทศของเรานะไม่งั้นประเทศเราไม่เจริญนะพี่ก็คงสกายมาคุยกับน้องสองคนเท่านี้แหละเดี๋ยวมีอะไรพี่จะสกายมาอีกพี่จะรีบไปไหนเลยคะพี่นัดใบเตยไว้ต้องรีบไปละนี่พี่ดอว่าไงล่ะพี่นะเรื่อง 30-40% เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยปปช.ก็จับตาดูอยู่นะต้องระวังหน่อยนะไอ้แสน 20,000 ล้านโครงการน้ำได้มาเท่าไหร่ได้มา 80,000 เอง 80,000 บาท 80,000 ล้าน
ต้องดูแลดีๆนะอย่าให้ใครเห็นแล้วพี่ก็อย่ากินมูมามนะและที่เหลือฉันพ้นจากตำแหน่งแล้วเข้ามาแบ่งกันเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงรับรองพี่ไม่อมหรอกนะอมของไอ้สมชายคนเดียวพี่ก็คับปากชิบหายแล้วเอาละเดี๋ยวพี่กลับไปได้แล้วนะแต่พี่อย่าลงประตูหน้าทำเนียบนะทำไมอะลงประตูหลังไปประตูหน้าเดี๋ยวนักข่าวบูสกายมันเห็นมันจะไปทำข่าวเอาเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันลงประตูหลังแต่ว่าไอ้นักข่าวไม่เท่าไหร่ไอ้จ่าพงศ์สารคามกับไอ้จ่าถอนี่มันเหี้ยกว่าอีกนะทำไมอะไอ้เนี่ยเจอฉันที่ไรเนี่ยนะนอกจากมันทำตากลิ้มกะเหลี่ยกลิ้มกะเหลี่ยพอเดินเฉี่ยวฉันมันจับก้นด้วยอะแล้วมันไม่จับอย่างเดียวนะมันเอานิ้วกลางเขี่ยต่างหากบ้าอะไรอะพี่สาวฉันเนี่ยตอนแรกเป็นนายกรัฐมนตรีฉันก็คิดว่าสบายดีอยู่หรอกทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้บ้านเมืองเอ๊ะคงจะปลอดคนแล้วล่ะไปโฟร์ซีซั่นดีกว่าฮะป่านนี้ตีสามกว่าเกือบตีสี่แล้วคงไม่มีใครเห็นแล้วมั้งขอไปแต่งตัวนิดนึงสวัสดีค่ะฉันจะลดราคาน้ำมันลงค่ะท่านนายกครับท่านนายกฮะใครอ่ะสุรนันท์เลขาเลยใช่ครับมีอะไรเหรอสุรนันท์มีประชาชนเข้ามาให้กำลังใจท่านนายกครับเหรอใช่เห็นว่ารัฐบาลกำลังแย่ตอนนี้มีคนมาให้กำลังใจมาเลยมาเลยฉันรออยู่พอดีเลยฉันรอดอกไม้อยู่เข้ามาเลยเข้ามาเลยสวัสดีครับท่านนายกครับตัวอะไรเนี่ยคนครับท่านนายกครับคนเนี้ยนี่แหละคนครับคนเหรอใช่ครับชื่ออะไรอ่ะชื่อสีแก้วครับสีแก้วใช่ครับผมสีแก้วแล้วมาทำไมอ่ะมาร้องขอความช่วยเหลือเรื่องราคายางพาราครับแล้วมาจากไหนมาจากปากใต้นครศรีธรรมราชจากบ้านตูนครับโดนตำรวจตีหัวแตกมาด้วยครับท่านนายกแล้วราคายางตอนนี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้120นะครับท่านนายกครับ120ก็ดีแล้วนี่2กิโล120ครับแล้วพี่น้องลำบากเยอะไหมพี่น้องลำบากเยอะครับเขาอยากให้ท่านนายกช่วยเหลือราคายางให้ได้120หน่อยเพราะวันก่อนในนัทวอดมันบอกว่ามันจะทำให้120ว่ามันเป็นรัฐมนตรีแล้วมันทำอะไรไม่ได้นายกช่วยปลดมันทิ้งหน่อยครับไอ้นัทวอดเนี่ยนะใช่ครับท่านนายกเดี๋ยวฉันจัดการให้ไม่ต้องห่วงเรื่องราคายางนะฉันเป็นคนมียางอยู่แล้วนะเอาไปพักก่อนเดี๋ยวฉันจัดให้ขอบคุณครับท่านนายกครับเอาคนต่อไปเข้ามาสวัสดีครับท่านนายกครับท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกครับใช่แป้งยี่ห้อไรโฮมเดียนเลยครับฮัลโหลฮัลโหลท่านนายกครับส่งใส่รับแล้วใครอ่ะ
ผมเทพทองครับเทพทองใช่ครับผมเทพทองครับเทพทองเป็นอะไรกับเทพไทยเทพไทยสายลอกว้านั่นแหละครับใช่โอ้เทพไทยนั้นเป็นพี่ชายครับแล้วกับเทพเทือกล่ะอันนั้นน้องบ่าวครับดีละเทพทองฉันมีเรื่องจะขอร้องหน่อยตอนนี้ได้ข่าวว่าพี่ชายเธอสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเขาตั้งเวทีอยู่ราชดำเนินไม่ใช่เหรอใช่ครับท่านนายกมีอะไรให้ผมช่วยเหรอครับผมจัดการได้ไม่มีปัญหาครับขอ120บอกคุณสุเทพหน่อยนะอย่ารุนแรงกับหนูค่อยๆทำเบาๆตอนนี้หนูก็จะออกแล้วแล้วนายกจะออกแล้วแล้วผมทราบว่าท่านนายกชอบซอยยิกยิกเมื่อไหร่แล้วครับโดยเฉพาะตอนตีสี่ออกพรบนิรโทษกรรมนี่ท่านออกตอนตีสี่ครึ่งเมื่อไหร่แล้วครับนั่นแหละไปบอกคุณสุเทพด้วยนะยังไงเราก็คุยกันได้จะเอาเท่าไหร่ก็บอกมาพี่แมวจัดเต็มจัดเต็มโอ้ได้ครับท่านนายกครับผมจะจัดการตามนี้แล้วกลับไปบอกท่านนายกดีมากไปได้ครับท่านนายกขอบคุณครับเอาคนต่อไปเข้ามาชิบหายกูปากขาดใช่แล้วชื่ออะไรอ่ะคอยชื่อห้ำน้อยครับห้ำน้อยแม่นแล้วครับท่านนายกคอยห้ำน้อยห้ำน้อยแปลว่าอะไรอ่ะคือห้ำมันน้อยๆครับห้ำน้อยๆคือห้ำน้อยแม่นแล้วครับแล้วชื่อจริงชื่ออะไรคอยสื่อพงสารข้ามครับห้ำน้อยมีอะไรเหรอห้วยตอนนี้เนี่ยมือนี้อีสานบ้านเฮาลำบากหลายกับท่านนายกลำบากเรื่องอะไรห้วยตอนนี้จำนำข่าวบ่ได้เงินครับลงสีกินบาดเลยครับนายกสร้อยคอยแน่สร้อยคอยแน่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ฉันจำนำ15,000เลยยังไม่ได้15,000เลยห้วยได้แค่8,000เท่านั้นแหละครับท่านนายกที่เหลือนะพวกลงสีกินบาดเลยครับเหลือให้คอยนิดเดียวครับตอนนี้ลูกหลานคอยลำบากหลายหลายอาจสามารถบันคอยก็แย่แล้วครับเป็นยังไงล่ะห้วยที่พี่ท่านนายกไปช่วยทำเอาไว้ตอนแรกตอนนี้ไม่มียังเลยแหละเบิดเลยครับเอาจ่าพงเมื่อก่อนอยู่กับพี่ฉันไม่ใช่เหรอแม่นครับเมื่อก่อนได้อยู่กับพี่ไส้ท่านนายกนั่นแหละครับแล้วอยู่กับพี่ฉันแล้วเป็นไงบ้างห้วยพี่ไส้ท่านนายกอุบาทหลายครับแล้วตอนนี้อยู่กับใครใครมาอยู่กับอภิสิทธิ์ครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแม่นแล้วครับแล้วเป็นไงบ้างอยู่กับอภิสิทธิ์สบายดีไหมสบายดีไหมห้วยอยู่กับอภิสิทธิ์เนี่ยอดอยากปากแห้งไหลครับทำไมอ่ะขอหยังก็บ่ได้ครับขอบุหรี่ก็บ่ได้เพราะแกบ่สูบบุหรี่ครับขอเล่าเขาก็บ่ได้เพิ่นก็บ่กินครับอ๋อก็เลยลำบากแม่นแล้วครับแล้วทำไมไม่ขอคุณกรห้วยคุณกรขอไม่ได้ล่ะครับเอาไปถึงกับเพิ่นสูงหลายครับก็ขอพี่สาธิตสิห้วยสาธิตแล้วใหญ่แล้วครับเป็นยังไงสาธิตเตี้ยเอาไปถึงครับก็ไปขอคุณชวนสิทำไมไม่ขอคุณชวนห้วยคุณชวนนั้นบ่ได้หรอกครับเป็นยังไงเพิ่นว่าต้องเฮ็ดตามหลักการครับเอาละฉันจะจัดการให้ห้ำน้อยเรื่องราคาข้าวนะไม่ต้องห่วงนะขอบคุณหลายๆครับท่านนายกครับเอาคนสุดท้ายเข้ามาอ
วัสดีชื่ออะไรอ่ะเราอ่ะสวัสดีค่ะท่านนายกเป็นใครอ่ะโปเปโกพม่าโอ้พม่ามาด้วยชาละพม่ามาด้วยพม่าเดือดร้อนเรื่องอะไรอ่ะเรื่องค่าแรงสาล้อก็ฉันมีนโยบายว่าทั้งคนไทยคนพม่าคนต่างด้าวได้300เท่ากันหมดแล้วมันมีปัญหายังไงคงไทยได้สาล้อแต่ว่าคงพม่าได้สอล้อได้ไม่เท่ากันชาละได้ไม่ท่ากาได้สอล้อนายจ้ากีเสล้อเดก็เลยได้แค่สอล้อแล้วเราอ่ะทำงานที่ไหนทำงานที่พริตตี้อาบอบนวดโอ้ทำที่พริตตี้อาบอบนวดใช่ละแล้วเขานวดดีไหมล่ะที่นั่นน่ะเว้ยนวดบ่ดีแต่ว่าอมดีอะไรอ่ะพริตตี้อาบอบนวดที่นี้อ่ะเรียบร้อยดีมากสวยตุ๊กโกเลยมันเป็นยังไงถ้าใครโสใจนะถ้าท่านนายกโสใจนายกก็ไปดูล่านะให้โสใจพี่เขยท่านนายกก็ไปดูก็ได้ก็ไปหลายคงแล้วเอาละเรื่องค่าแรง300เดี๋ยวฉันจัดการให้คนต่างด้าวเท้าต่างแดนไม่ต้องห่วงฉันดูแลทุกคนฉันดูแลทุกคนขอบคุณครับท่านนายกครับท่านชั้งไปก่อนนะครับไปเถอะบ้านเมืองตอนนี้ช่างวุ่นวายเสียเหลือเกินมีการประท้วงทั่วบ้านทั่วเมืองด่าว่าฉันต่างๆนานาฉันจะอยู่ไปทำไมไปโฟร์ซีซั่นดีกว่าครับพี่น้องครับฉากต่อไปนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปสู่ยมโลกครับเด็กๆอย่างนี้พญายมออกมาแล้วครับพญายมเรียกมณีแดงผู้ดูแลบัญชีหนังหมาเข้ามาพบพญายมกับมณีแดงจะหารือกันเรื่องอะไรติดตามต่อไปสิครับมณีแดงตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามันเดือดร้อนถึงยมโลกเลยนะตอนนี้ในนรกของเราเนี่ยมันร้อนรุ่มเสียเหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้นเหรอไอ้มณีแดงมณีแดงปากหักใช่แล้วอยู่ในถุงงานกว่าจะโผล่มาปากหักเลยตอนนี้คนทำผิดกันเยอะกับท่านยมมึงเรียกกูให้ดีๆนะว่าเฮ้ยกูเนี่ยพญายมไม่ใช่ยมเฉยๆนั่นแหละครับตอนนี้มันใกล้ตีสี่แล้วขอเรียกยมอย่างเดียวพอตอนนี้คนมันทำผิดศีลกันเยอะกับท่านยมเลยตกนรกกันลงมาเต็มไปหมดตอนนี้กลายเป็นชุมชนในอาดไปแล้วนรกของเรามันยังไงล่ะก็เดี๋ยวนี้พวกสสก็ไม่ค่อยทำหน้าที่สวมก็เป็นขี้ข้ากันหมดนี่ก็เลยตกนรกลงมาทุกวันทุกวันทุกวันเลยจันยมเหรอถึงว่าสิฮะหมู่นี้ถึงมีปัญหาแล้วมันยังไงไอ้ผีที่ตกนรกมันนุ่งกางเกงแดงกันมาทุกตัวเลยมันเป็นยังไงเหรอก็ผีนปชทั้งนั้นเลยจันยมเอ้ยที่ตกนรกลงมาตอนนี้แล้วอภิสิทธิ์สุเทพอะไรพวกนั้นไม่ลงมาบ้างเหรอโอ๊ยทั้งสองคนนี้บุญหนักศักดิ์ใหญ่ครับกับพี่น้องที่มาชุมนุมที่ราชดำเนินนี้ขึ้นสวรรค์ไปหมดแล้วครับก็เลยมีแต่เนี่ยบัญชีหนังหมาเนี่ยมีแต่รายชื่อผีนปช.ทั้งนั้นเลยมึงไปเอาตัวมาให้กูดูหน่อยสิฮะว่ามีใครกันบ้างกูอยากรู้ว่ามึงไปไอ้พวกนี้ไปทำชั่วอะไรมาถึงจะได้ตกนรกลงมาเยอะแยะมากมายขนาดนี้มึงเรียกตัวเข้ามาเลยแสบโอ้ยโอ้ยไอ้เข้ามาพบองค์ยมหน่อยไปลากตัวมาเลย
้ยโอ้ยโอ้ยตกนรกนี่มันเจ็บปวดเหลือเกินถูกจี้ถูกไฟเผาถูกต้มโอ้ยท่านยมชื่ออะไรไอ้ผีบ้างชื่อแมวไอ้แมวใช่แมวโอ้ยปวดเนื้อปวดตัวไปหมดแล้วท่านโยมเอ้ยโอ้ยถ้ารู้อย่างนี้จะไม่โกงไม่กินจะไม่ทำผิดจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันมึงคือไอ้ผีคอร์รัปชันใช่ไหมถึงตกนรกมาใช่ท่านยมช่วยฉันด้วยเถอะไอ้ผีบ้านี่ล่ะผลกรรมแห่งการกระทำก็เลยทำให้ต้องตกนรกหมกไหมเออตอนนี้ไม่มีสิทธิ์แก้ตัวแล้วต้องลงไปนรกที่ขุมลึกที่สุดขุมที่16ท่านยมท่านจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ทั้งนรกนี่เท่าไหร่ท่านให้หมดเลยโอ้โหนี่ขนาดมึงตกนรกมึงจะมาซื้อนรกอีกแล้ววะไม่น่ากูแอบไปดูที่ราชมณีเขาด่ามึงกันทั้งคืนเลยเออแต่ว่าชุมนุมกันราชดำเนินนี่สนุกมากเลยเดี๋ยวคนต่อไปนี่อาคมเอ็งช่วนจะปราศัยต่ออย่าหนีไปไหนเนี่ยนี่พระอาทิตย์เที่ยงคืนจะมาออกไปกูรู้ละมึงได้ทำชั่วไว้เยอะไปตกนรกขุมที่ลึกที่สุดไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮะผีอะไรเนี่ยผีเนื่องจากมือกลองเป็นคนอีสานคนภาคเป็นคนปากใต้มันก็เป็นอย่างเงี้ยพี่น้องเอ้ยเอ้ยมึงเป็นอะไรอ่ะเฮียเป็นนานยังก็เป็นตอนที่เขามาชุมนุมกันที่ราชนนท์มันด่าฉันทุกคืนเลยเป็นเฮียมึงเอาหัวขึ้นมาหน่อยจิอย่างนั้นแหละหัวตรงๆโดดๆอย่างนั้นเอาขึ้นมามึงไปทำผิดอะไรมาถึงตกนรกมากลายเป็นเหี้ยเป็นไปได้ฉันยุให้คนนปช.เผาบ้านเผาเมืองครับไม่น่ามึงเลยกลายเป็นเหี้ยเอาละฉันจะให้มึงไปอยู่ขุมที่15ฮะขอไปอยู่ที่ขุม16กับนายใหญ่ได้ไหมครับไม่ได้มึงเหี้ยด้วยกันไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมึงรวมตัวประท้วงกูไม่เอามึงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฉียวเฉียวสงสัยอีผีบ้าในตัวเมียสวัสดีค่ะท่านองค์ยมอีผีบ้ามึงชื่ออะไรเหรอยิ่งค่ะโอ้ก่อนตายมึงเป็นอะไรอ่ะเป็นนายกอ๋อนี่ผีนายกค่ะแล้วทำไมถึงเป็นนายกแล้วมาตกนรกได้ฉันช่วยพี่ชายล้างโกงค่ะก็เลยทำให้ฉันตกนรกตามพี่ชายมาด้วยเอแต่ฉันตรวจดูบัญชีหนังหมาแล้วเนี่ยแกยังมีบุญที่จะได้ขึ้นสวรรค์นี่ทำไมไม่อยู่สวรรค์ล่ะฉันไปที่สวรรค์มาแล้วไปเจอคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพที่นั้นพอคุณสุเทพเห็นฉันทำตาขวางขวางฉันไม่กล้าอยู่
องค์อมรินทร์ก็ไม่น่าจะส่งลงมานรกได้นะเออมันเป็นอย่างไรเพราะเหตุผลอะไรอยู่นรกไม่อยู่สวรรค์ไม่ดีล่ะค่ะตอนที่ฉันขึ้นไปฉันเห็นพวกนางฟ้าร้องไห้โหยหวนเลยอ้าวทำไมนางฟ้าถึงร้องอีกอ่ะเขาเจาะหลังนางฟ้าเสร็จแล้วก็ใส่ปีกฉันก็เลยไม่อยากให้เขาเจาะเขาก็เลยถามฉันว่าจะอยู่นรกหรือจะอยู่สวรรค์ถ้าอยู่นรกไม่ต้องเจาะสามารถใช้รูเดิมได้ฉันก็ลงมาเนี่ยล่ะค่ะอีพีบ้าแกได้ทำสิ่งที่ชั่วช้าเลวทรามไปเยอะนะทำให้คนเขาเดือดร้อนทิ้งบ้านทิ้งช่องมานอนอยู่ราชดำเนินเนี่ยป่านนี้เขายังไม่ได้กลับบ้านเพราะมึงคนเดียวอีฮาสำนึกไหมฮะมึงดูสิเขามาเป่านกหวีดจนกระทั่งท้องจะแตกตายอยู่แล้วลูกเด็กเล็กแดงต้องทิ้งมาจากบ้านก็มานอนอยู่บนท้องถนนฝนตกแดดออกเขาเดือดร้อนนี่มึงบาปนักหนานะเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมผิดไปแล้วค่ะเอาละฉันจะส่งให้แกไปอยู่อเมริกาท่านยมท่านยมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับผีที่ตกนรกนี่ต้องไปอยู่ขุมที่ลึกที่สุดไม่ใช่หรือครับท่านยมทำไมจะส่งไปอยู่อเมริกาล่ะครับอีนี่แล้วฉันจะส่งไปอยู่อเมริกาฉันจะให้มันไปพิสูจน์ดูซิว่าไอ้ของดำโอบามามันขนาดไหนส่งอีนี่แล้วไปเอาละนี่ก็ดึกดื่นมากละฉันเป็นพญายมอยู่ในยมโลกได้พบเห็นความเป็นไปของมวลมนุษย์มากมายวันนี้ขอให้พี่น้องที่ราชดำเนินประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับพวกมารร้ายทั้งหลายแล้วก็ขอให้ได้ขึ้นสวรรค์ไปหาองค์อมรินทร์ทุกคนสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องครับ